Round Up9:07 น.พรเพชรณประชุมสนช.พิจารณากฎหมายเร่งด่วน3 ฉบับพร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของกรรมธิการกฎหมายลูกว่าด้วยกสม. 9:12 น.เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2 คน9:24 น.กรท.รอหารือกันอีกครั้งทำความเห็นแย้งพ.ร.บ. 2 ฉบับสุดท้ายหรือไม่ชาติชายรับส่วนตัวมองพ.ร.บ.ส.ส.อาจไม่มีแต่ส.ว.อาจจะมีเล็กน้อย9:35 น.ผู้ว่าระนองลงพื้นที่ถกแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมในจุดซ้ำซากอำเภอกระบุรีใน3 ตำบลเพื่อวางระบบแบบยั่งยืนล่าสุด9:48 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น50 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,541.24 บาทขายออกบาทละ 25,000 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,900 บาทขายออกบาทละ 20,000 บาท INN News Round Up